อร่อยง่ายสไตล์พรีโก้มาฝากค่ะกับเมนูไก่ม้วนหน่อไม้ฝรั่งกับผักขมกระแตงเริ่มจากวางอกไก่ลงบนภาชนะโรยเกลือให้ทั่วอกไก่ทั้งสองด้านตามด้วยพริกไทยดำโรยให้ทั่วค่ะจากนั้นตักพรีโก้พาสต้าซอสครีมคาโบนาร่าผสมเห็ดอร่อยง่ายๆเพียงอุ่นร้อนก็ทานได้เลยสามารถทานคู่กับเส้นพาสต้าหรือทำเมนูอบซอสครีมแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะอีกทั้งยังไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่แต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์วางเชดดาร์ชีสตามด้วยหน่อไม้ฝรั่งม้วนเป็นท่อนกลมกลัดด้วยไม้เตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันมะกอกลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนนำอกไก่ที่ม้วนลงจี่จนสุกทั่วดีหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะเรามาผัดผักขมกระแตงกันค่ะใส่น้ำมันมะกอกลงในกระทะหอมแดงกระเทียมผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมตามด้วยผักขมผัดต่อจนสุกเตรียมไว้ค่ะตักพริกโก้พาสต้าซอสครีมคาโบนาร่าผสมเห็ดใส่ลงในภาชนะสำหรับอบตามด้วยผักขมที่ผัดไว้และอกไก่ที่หั่นไว้ราดด้วยพริกโก้พาสต้าซอสครีมคาโบนาร่าผสมเห็ดให้ทั่วค่ะโรยมอสซาเรลล่าชีสและพาร์มิซานชีสนำไปอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ 8-10 นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลายก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยพาสลีสับเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่ม้วนหน่อไม้ฝรั่งกับผักขมกระแตง